ณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยแล้ววันนี้เป็นการสอนทำอาชีพขอความกรุณาตั้งใจดูพูดอีกครั้งหนึ่งขอความกรุณาตั้งใจดูอาชีพที่ท่านจะได้ไปในวันนี้น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดเลยเพราะวันนี้ผมจะมาสอนทำขนมเบื้องไส้เค็มขนมเบื้องเจ้านี้เป็นขนมเบื้องไทยโบราณอยู่ที่ตลาดภูท่านผู้ชมเชื่อไหมขนมเบื้องไทยโบราณเจ้านี้มีอายุถึง110ปีแล้วมาจนปัจจุบันนี้คนที่ทำเป็นรุ่นที่2รุ่นที่3ไปแล้วถามว่าทำเป็นเท่าไหร่ปัจจุบันอายุเนี่ยประมาณ50ปีแต่ถามว่าทำเป็นเมื่อไหร่เธอตอบได้ดีมากคลอดออกมาก็ทำเป็นแล้วมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดมันอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเห็นวันนี้แล้วท่านจะรู้ว่าทำไมผมถึงรักของไทยรักอาหารไทยรักขนมไทยนักดูเวลาเราไปกินขนมเบื้องกันเนี่ยท่านได้กินของจริงบ้างหรือยังท่านได้กินของแท้ๆที่ว่าเขาทำกันตั้งแต่โบราณบ้างหรือยังท่านเจอขนมเบื้องที่มีวิปครีมหรือเปล่าใช่ท่านเจอขนมเบื้องที่มีไอซิ่งหรือเปล่าใช่แต่นี่คือขนมเบื้องไทยโบราณแท้ๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสรินทิพย์มีชูนุชจากร้านขนมเบื้องไทยโบราณตลาดพลูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณจริงๆที่มาร่วมรายการกับเราในที่สุดขอบคุณจริงๆที่คุณจะให้สิ่งมีค่ากับคนไทยผมพูดจากใจนะผมไม่ได้พูดว่าผมจะไปทำขนมเบื้องขายผมคงไม่ได้ทำแน่นอนแต่ผมคิดว่าประเทศไทยคนไทยควรจะได้กินของอร่อยๆแบบนี้และควรจะเข้าใจว่ามันยากแค่ไหนกว่ามันจะสำเร็จรูปมาเป็นขนมเบื้องที่เราเห็นอยู่ร้านนี่110ปีแล้วเหรอครับ110ปีแล้วค่ะที่ตลาดภูเนี่ยเหรอครับที่ตลาดภูคือคุณยายก็อยู่มานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโลกด้วยครับไม่คิดจะไปทำอาชีพอื่นหรือเปล่าดีแล้วใช่ไหมผมก็ต้องได้กินขนมเบื้องที่มันมีครีมขาวโอ้สุดยอดไหมครับความสุดยอดวันนี้ท่านจะได้เห็นดูให้เต็มตาเอาไปเธอให้ทั้งหมดปัจจุบันนี้ดีกว่าแล้วรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3ค่ะลูกเอาไหมลูกเอาค่ะสุดยอดลูกเอาและลูกที่ว่าเนี่ยลูกชายด้วยนะลูกชายด้วยลูกสาวก็มีลูกสาวด้วยเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นขอผมต้องถ่ายไว้เป็นภาพเป็นหลักฐานสวัสดีกล้องด้วยลูกสวัสดีกล้องด้วยลูกสวัสดีครับผมต้องเอาไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่เอาเมื่อไหร่ฉันจะไปเฉ่งพวกเธอฉันจะไปเฉ่งพวกเธอต้องเอานี่คือความสุดยอดไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ผมว่าหนุ่มเบื้องมันน่าจะไปกับธุรกิจทัวร์ได้นะไม่ใหญ่เราไปเปิดตลาดจะหยุดให้เขารวยกันไปตามลำพังเอออย่ามายุ่งเลยเรามาดูซิว่าขนมเบื้องแท้ๆก็ทำอย่างไรแล้วท่านเคยทานหรือยังเชิญชมครับนี่คือร้านที่ตลาดภูนะครับท่านผู้ชมครับ110ปีที่ผ่านมาอยู่กันที่นี่มาตลอดเราเริ่มต้นจากแป้งค่ะแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าครับใช้แป้งข้าวเจ้า1กิโลแล้วก็ตามด้วยแป้งถั่วแป้งถั่วเขียวนะคะ1กิโลอย่างละ1กิโลเท่ากันอย่างละ1กิโลค่ะแล้วก็น้ำปูนใสใส่น้ำปูนใสลงไปน้ำปูนใสลงไปตามที่เห็นนี่เลยนะครับใช่ค่ะตามนี้เลยนะละลายน้ำปูนใสใส่ลงไปใส่ไข่ใส่ไข่เป็ดลงไป10ฟอง10ฟองไข่เป็ดครับ10ฟองค่ะนี่ครับใส่ลงไปทั้งหมดอย่างนี้เลยครับเป็นไข่เป็ด10ฟองครับแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเรียกว่าเรียกว่านวดแป้งเลยนะครับตอนนี้นวดต้องนวดเลยค่ะครับใช้เวลานวดนานเท่าไหร่ประมาณ20นาที20นาทีผมบอกให้ท่านผู้ชมทราบไว้เป็นเราๆดีว่าเราไปทำจะได้รู้ระหว่างนวดก็เติมน้ำเติมน้ำด้วยนะฮะเติมไปเรื่อยๆแล้วนวดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ20นาทีนี่มืออาชีพนะนี่นวดจนเป็นอย่างนี้จนเหนียวเลยนะคะน้ำไหลออกมาอย่างนี้ได้ค่ะนี่คือแป้งเสร็จแล้วต่อมาคือน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1กิโลกรัมละลายน้ำเหมือนกันละลายให้เป็นอย่างเงี้ยนี่ให้เหนียวหนึบแบบนี้ให้เหนียวหนึบแบบนี้พักไว้คราวนี้ทำไส้แล้วครับทำไส้ขนมเอาใบมะกรูดนะครับซอยเอาเข้าที่เห็นเนี่ยนะใช่เท่านี้พอนะนี่กี่ใบประมาณอ๋อมากกว่านี้ก็ได้ค่ะอ๋อเหรอฮะได้นะฮะแล้วก็มารากผักชีค่ะนี่เป็นเครื่องไงฮะท่านผู้ชมแล้วเราต้องการให้มันเยอะมากขนาดอยู่ที่เรากำหนดอยู่ที่เรากำหนดว่าจะให้รสมันแรงแค่ไหนใช่ตามด้วยพริกไทยกระเทียมแล้วก็กระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยนะคะครับโคลงให้ละเอียดเอาให้ละเอียดเลยใช่ให้ละเอียดเลยนะคะแต่จากสูตรที่ร้านทำที่มาเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยแค่นี้ก็พอค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะแค่นี้ก็ไม่แค่นี้ก็พอแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับมะพร้าวแค่1กิโลแล้วก็มาเตรียมเอากุ้งสด
กุ้งอะไรครับกุ้งกุลาค่ะกุ้งกุลานะฮะกุ้งกุลาเนี่ยนี่สับทั้งตัวทั้งหัวเนี่ยนะครับหมดเอาหมดใช่ใช้กุ้งประมาณเท่าไหร่ครับ1กิโลค่ะ1กิโลกรัมแล้วมันกุ้งใช้เท่าไหร่ครับมันกุ้ง3ขีด3ขีดครับกุ้ง1กิโลกรัมมันกุ้ง3ขีดตอนนี้สับกุ้งให้ละเอียดเลยเป็นอย่างนี้เลยละเอียดอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้สีผสมอาหารนะคะเพราะว่ามันต้องมีสีนี้คือสีแสดใช่เราเคยกินกันยังไงก็ต้องสีนี้ผสมเตรียมไว้มะพร้าวขูดนี่เป็นมะพร้าวถึนทึกถึงมะพร้าวแกงเราเนี่ยค่ะครับใส่กระทะแล้วนะท่านผู้ชมแต่กระทะไฟยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ใส่กุ้งกับมันกุ้งที่เราผสมเสร็จใช่แล้วก็ใส่เครื่องที่เราเพิ่งตำเสร็จเครื่องสมุนไพรเรียกว่าเครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรใส่ลงไปแล้วก็เกลือตัดรสด้วยเกลือแล้วก็โรยด้วยสีผสมอาหารคราวนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าคลุกจนเข้ากันเสร็จคราวนี้เปิดไฟยังครับยังค่ะยังไม่เปิดนะฮะยังไม่เปิดนะครับเอาน้ำตาลทรายลงก่อนน้ำตาลทรายเท่าไหร่ครับประมาณ2ทัพพี2ทัพพีครับใส่น้ำตาลทรายไป2ทัพพีคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วเริ่มเปิดไฟไฟครั้งแรกไฟแรงๆเลยค่ะแรงเลยเพราะให้กุ้งมันสุกต้องให้กุ้งมันสุกใช่นะครับนี่ครับครับผัดไปเรื่อยๆให้กุ้งมันสุกพอมันสุกแล้วค่อยหลีไฟลงใช่แล้วผัดจนแห้งผัดใช้เวลาผัดประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งนะที่เห็นผัดน่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะฮะเสร็จแล้วก็พักไว้คราวนี้เอาแป้งเมื่อสักครู่ที่ทำเสร็จแล้วกับน้ำตาลแป้งก่อนน้ำตาลตามแป้งก่อนน้ำตาลตามแล้วใส่เครื่องครับและไอ้โรยหน้าข้างหน้าใช้ผักชีกับผักชีโรยหน้าต้นหอมกับผักชีต้นหอมผักชีนะครับต้นหอมกับผักชีใส่สุกแล้วก็โอเคสุกแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนี่ฮะขนมเบื้องไส้เค็มครับคือพี่อ้อแปลกใจเข้ามาทำไมฮะเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่อ้อกินไปชิ้นไปเลอะเลยเหรอฮะแล้วที่สำคัญคือใส่มันกุ้งตอนนี้อาการไม่เป็นไรใช่ไหมแสดงว่าผมกินได้แล้วเด้คืออย่างนี้เราใส่กุ้งเนี่ยมันกิโลนึงแล้วมันสามขีดมันคงผสมกันอยู่คุณยังไม่มีออกอาการคาดว่าในประมาณสัก2ชั่วโมงคุณถึงจะเริ่มบวมเขาแพ้ครับเขาแพ้กุ้งและมันกุ้งทุกทีทุกวันนี้ที่ตัวขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะแพ้มันกุ้งมันบวมผมขออนุญาตพูดออกทีวีได้ไหมครับไอ้ตอแหลสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วนะท่านผู้ชมครับสูตรในการทำทั้งหมดท่านได้ละเอียดที่สุดไม่เคยมีใน110ปีที่เอามาพูดกันละเอียดขนาดนี้ไม่เคยมีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านต้องจำชื่อผู้หญิงคนนี้ไว้ถ้าเกิดท่านไปทำเป็นอาชีพผมบอกนะคนกตัญญูยังไงก็เจริญนึกถึงชื่อคุณสรินทร์ทิพย์ไว้นึกถึงชื่อร้านขนมเบื้องไทยโบราณตลาดปูไว้ครับถ้าท่านเอาไปทำเขาเป็นคนให้ชีวิตท่านเขาอยู่มาได้110ปีอยู่มาแบบนี้มันไม่มีทางเลยถ้ามันไม่แน่จริงไม่เด็ดจริงไม่ดีจริงความยากของขั้นตอนในการทำเดี๋ยวท่านจะไปพบกับชีวิตจริงๆเมื่อท่านทำแป้งได้แล้วตอนที่ท่านเอาแป้งมาลงกระทะโอ้โหไม่สิครับไม่แน่นอนใช่ไหมฮะไฟใช่ต้องใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็เวลาเราเล็งมือต้องเบามือต้องเบามือต้องเบาต้องเบาเพราะว่าถ้าเกิดว่าแล้วเราเล็งเสร็จเวลาที่ท่านต้องไปหาเองว่าพอเสร็จฟืบเรียบร้อยอันนี้ใส่แล้วเอานี่ขึ้นพอดีท่านต้องหาจนเจอไม่อย่างนั้นมันไม่ต้องมีจังหวะด้วยใช่ใช่ไหมฮะเทคนิคในการอันนี้เทคนิคในการทำเนี่ยใช่เชื่อว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะต้องใช่มันไม่สามารถบอกกันได้ความสามารถเฉพาะตัวใช่ต้องเรียนรู้เอาค่ะแล้วกว่าที่ท่านจะผัดไส้เค็มออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ท่านเห็นอ่ะประมาณ10วินาทีไม่ถึงนะฮะแต่ใช้เวลาทั้งหมดในการผัดไส้นี้2ชั่วโมงครึ่งค่ะ2ชั่วโมงครึ่งฮะ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะทุกๆครั้งที่ท่านได้กินจะแห้งขนมเบื้องเร็วนะคะ2ชั่วโมงครึ่งนี่เร็วเลยนะคะนั่นอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วนะคะครั้งที่ท่านได้กินท่านจงรู้ไว้ด้วยว่ามันผ่านกระบวนการแบบนี้มาถ้าของแท้กว่าจะเสร็จทุกๆครั้งท่านจงรู้ไว้ด้วยว่าคนพวกนี้ตั้งใจขนาดไหนมันไม่ใช่มั่วๆทำมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาทำขนมเบื้องกันดีกว่าให้หนุ่มเดี๋ยวเย็นนี้ทำขนมเบื้องไหมไม่มีทางไม่ง่ายนะไม่มีทางผมกินไปไม่กี่วิเองนะครับเวลาผมกินนะคุณผู้ชมเวลาเรากินขนมเบื้องแล้วว่าอัพว่าเอาเลยพอผัด2ชั่วโมงกว่าต่อไปนี้ผมจะกินให้มีคุณค่าไม่ต่ำกว่า8อันแน่นอนวันนี้แล้วมันก็ยังมีทั้งขนมเขาเรียกว่าไส้เค็มใช่ไหมฮะแล้วก็ไส้หวานไส้หวานไส้หวานนี่คือฝอยทองไส้หวานคือมะพร้าวแก้วกับฝอยทองค่ะอันนี้ขออนุญาตนะครับได้ค่ะขออนุญาตเอาอันนี้ไส้เค็มก่อนไส้เค็มก่อนเนี่ยไส้เค็มโทษนะคุณผู้ชมครับ
โอ้ยดูดิอันนี้เค็มนะไม่ใช่หวานโอ้ยนี่ฮะนี่หวานไม่ใช่ครับเนี่ยหวานสีส้มอันนี้หวานอันนี้หวานผมมองไม่เห็นแล้วนี่ฟ้าหวานเหรอผมมองไม่เห็นนี่ฟ้าเค็มจะมีผักอ๋อนี่นี่ตัวตีนี่นี่นี่ผมจะลองเลยครับไส้เค็มมีผักอันนี้ไส้หวานผักวันนี้เราทำไส้เค็มเราต้องชิมไส้เค็มผมอยากลอง2ชั่วโมงครึ่งของคุณพี่โอ้โหคุณเลยครับแม่ค้าหายเลยใช่ไหมหอมมากแม่ค้าหายไปแล้วตอนนี้หอมมากอยู่ได้ไม่เดี๋ยวก่อนตัวตีนะคุณตุรินทร์ครับจะไปไหนก็ไปเลยครับเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ก่อนต้องอยู่ก่อนอยู่ก่อนแล้วแม่ยายแม่ยายเขาแม่ยายเขาเฮ้ยเขายอมรับแล้วแม่ยายท่านผู้ชมผมพูดคำนี้นะท่านเคยกินขนมเบื้องไทยโบราณแบบนี้นี่ขนมเบื้องก็แล้วกันไส้เค็มที่ไหนมาแล้วก็ตามถ้ายังไม่เคยกินที่ตลาดภูต้องลองถือว่าผิดต้องลองครับอร่อยมากมันสุดจริงๆผมเข้าใจแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเมื่อกี้ที่กวนมานะที่เอามาใส่ตรงนี้แล้วกับเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันงดงามขนาดไหนปกติผมเป็นคนไม่กินปกติผมไม่กินไส้เค็มผมกินแต่ไส้หวานเพราะผมว่าหวานอย่างเดียวเพราะผมว่าไส้เค็มเห็นอร่อยเลยแล้วนี่อร่อยไหมคะสุดยอดขอบคุณค่ะมันแตกต่างจริงๆท่านผู้ชมแป้งก็อร่อยไส้ก็อร่อยเราลองค่อยๆแยกกันนะเอาแป้งอย่างเดียวแป้งก็อร่อยพี่วัดเวลากินแล้วเคี้ยวให้หมดก่อนเพราะพี่วัดกินไปด้วยเคี้ยวพูดไปด้วยมันเหมือนคนแก่ระยะหลังก็จะมีเรื่องกันอยู่เรื่อยนะครับคนหนึ่งก็เชิญเด็กคนหนึ่งก็เชิญแก่นะครับแต่คนนี้ไปว่าคุณนวัดว่าอายุ5จง5เปลี่ยนนี่ไม่จริงโกหกซะแล้วจริงจังนะครับ56เดี๋ยวพี่ลงไปกันใหญ่ไม่ต้องตั้งกระทู้ถามอายุกันนะท่านผู้ชมนี่คือความอร่อยอย่างสุดๆนี่คือสุดยอดของฝีมือ110ปีเต็มๆอร่อยใช่ไหมอร่อยคุณไม่ต้องถามเลยนะไหนๆแล้วไหนก็ทานไส้เค็มแล้วทำไมไม่ทำไม่ทานใส่ไข่ด้วยล่ะใส่ไข่ด้วยจริงวะเนี่ยคุณกินได้เลยอันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้เหรอใส่ไข่อันนี้เหมือนกันป่ะเหมือนกันอันนี้ไส้หวานทั้งไส้เค็มค่ะโอ้ดูแล้วเปิดขอดูหน้าหน่อยฉีกเลยค่ะฉีกเลยค่ะใส่ไข่เหรออ๋อแล้วมีใส่ไข่ตั้งค่ะใส่ไข่นะคะโอ้ยผู้หญิงคนนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้านขนมเบื้องใส่ไข่จริงอ่ะคุณนวัดผมกินอันนี้สองอันนะลองโอ้โหแต่ผมจะไม่กินไปแล้วเคี้ยวพูดไปเด็ดขาดท่านผู้ชมผมเป็นคนหนึ่งล่ะที่กินไปแล้วพูดไปไม่เหมือนคนแก่ผมจะพูดยังไงก็ไม่เหมือนคนแก่ผมกินไปเคี้ยวไปก็จะเหมือนหนุ่มๆเด็กๆแต่มีบางคนที่กินไปพูดไปเหมือนคนแก่ใครท่านใครวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสรินทร์ทิพย์ขอบคุณร้านขนมเบื้องไทยโบราณตลาดภูขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดผมพูดไปแล้วนะครับไม่เคยพูดตั้งแต่ทำรายการมาเลยไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกบอกว่าท่านเคยกินไอ้แบบนี้ที่ไหนยังไงแล้วและถ้ายังไม่กินที่นี่ถือว่าผิดนี่ครั้งแรกที่ผมพูดจากใจจริงจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสดใหม่หอมใส่น้ำมันน้ำหม้อขึ้นตั้งเตาให้ร้อนนำเมล็ดข้าวโพดใส่ลงในหม้อปิดฝาสวยงามดูเอาปกมือสิเก่งขนาดนี้ปลาเก๋าจุ่มน้ำบวยครับเนื้อปลาคุณผู้ชมตรงป้ายหนังมันจะเด้ง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 หน่อยกินน้ำซุปสิน้ำซุปอร่อยกลิ่นของน้ำซุปเนี่ยมันหอมหอมเนี่ยมันมีกลิ่นบวยขึ้นมาด้วยอ่ะเรียนด้วยความเคารพมีเรื่องน้ำตาเราหายหวานสวัสดีครับสวัสดีครับแคทโอ YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน